ตรงนี้จะเป็นที่เฮาเพาะแล้วนะครับเดี๋ยวมื้อนี้เฮาจะมาแบ่งใส่ถุงนะครับนี่เห็นบ่ครับเพาะใส่ถุงก็ได้นะครับหยอดใส่ 3-4 เมล็ดก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาก็ขึ้นเองประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เกิดดีนะครับเปอร์เซ็นต์การเกิดนี่สูงมากนะครับตรงนี้ก็แม่นเบิดครับเดี๋ยวเราสิมาลองแบ่งใส่ถุงมึงเนาะ การแบ่งใส่ถุงก็ใส่ดินนะครับผสมใส่ดินผสมกับปุ๋ยหมักนะครับยางละเครื่องนะครับนะครับให้ปิดหลากมานะครับแบบนี้เอานิ้วจิ้มกดลงไปเดี๋ยวก็เอาไปรดน้ำนะครับแต่ว่าก่อนถอนนี่ให้รดน้ำก่อนนะครับให้รดน้ำเขาก่อนเพื่อความชื้นนะครับมันจะได้ถอนง่ายๆนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับแค่นี้เองครับง่ายๆครับตรงนี้จะเป็นต้นที่เฮาแบ่งเขาออกนะครับมาเมื่อสัปดาห์ก่อนอาจจะสัปดาห์กว่านั้นครับแบ่งเหมือนต้นนี้นะครับจะได้ต้นลักษณะนี้เนาะเกือบ2สัปดาห์สัปดาห์กว่านะครับยังเสร็จกันครับง่ายนะครับปลูกมะละกอง่ายมากเปอร์เซ็นต์การเกิดเยอะมากเกิดดี